ี่บอกตรงนี้นะคือมันคุ้มเว้ยแบบถ้าคนสูงๆเลยต้องคนดับเตี้ยซึ่งใบนี้ถ้าให้พูดตามตรงก็คือแบบมันช่วงสายกระเป๋าอะค่ะเราขึ้นไปสอนชุมชนที่จังหวัดเชียงรายกับแม่ฮ่องสอนเพื่อให้เขาเหมือนได้รายได้เสริมจากการเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์พิมพ์พัชราด้วยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกับโฮกับบิ๊กอีกแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะมาทำทริปพาช้อปปิ้งอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาพาช้อปปิ้งปกติเพราะว่าเราจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งแบรนด์กระเป๋าที่ช่วงนี้บิ๊กชอบมากๆเริ่มมาจากว่าเพื่อนซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดและหลังจากนั้นอ่ะเราก็ซื้อต่อคือเรารู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่แบบสวยมากๆเราก็อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆในช่องเผื่อว่าใครที่ยังไม่รู้จักนะคะพอจะบอกว่าเป็นแบรนด์ไทยที่ตอนนี้มาแรงมากๆนะคะก็คือแบรนด์ข้างหลังเรานั่นเองนะคะพิมพ์พัชรานะคะตอนนี้เนี่ยเขามีแคมเปญแบบพิมพ์พัชราออนวิวด้วยซึ่งมันเป็นรถแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าแบรนด์เนี้ยเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วมีใบไหนบ้างที่เราจะมาป้ายยาแล้วเราจะได้ใบไหนกลับไปมิกแอนด์แมทให้เพื่อนๆดูบ้างอย่าลืมว่าชอบก็กดไลค์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปในรถอันนี้นะคะคือจะบอกว่าพิมพ์พัชราออนวิวเขาจะเป็นเหมือนแบบแคมเปญที่จะเป็นรถไปจอดตามจุดต่างๆคือเราสามารถให้รถไปจอดตามแบบงานวันเกิดไหมงานปาร์ตี้เขาก็จะมีแบบรับชำระผ่านบัตรเครดิตคือสามารถจ่ายตังค์ได้หมดซึ่งเราก็เลยอยากจะพาทุกคนเข้าไปดูมากเพราะจะบอกว่ากระเป๋าเขาแบบน่ารักจริงๆเว้ยอะน่ารักปะไม่พูดเยอะเข้าเลยนะฮัลโหลก็อยู่กับเพื่อนแบมนะคะคือจริงๆอะบอกก่อนว่าจริงๆรู้จักแบรนด์เนี้ยเพราะว่าไอแบมอะมันเป็นคนมาป้ายยาก่อนคนแรกแล้วมันซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดก็คือใบเนี้ยที่ได้มาเพราะว่าแบมซื้อให้แล้วหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์นี้แบบดูน่ารักเนาะใช่เหมือนแบบรู้จักเขาตั้งแต่เขาทำแบรนด์ประมาณ3เดือนแรกแล้วอะเสิร์ชไปเสิร์ชมาเขาเป็นคนไทยด้วยก็แบบเข้าไปคุยกับเขามันแบบแล้วก็ซื้อใช่แล้วคือพอแบมซื้อใบนี้ให้ปุ๊บอะแล้วพอบิงใช้ใช่ปะเพื่อนก็อยากได้เว้ยอยากให้ทุกคนตามเพราะว่าเขาน่ารักมากๆแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่บนรถเขาแล้วใช่ซึ่งจริงๆอะรุ่นที่เราอยากจะมาแนะนำอะถ้าถามว่าอยากแนะนำรุ่นไหนมากที่สุดก็คือรุ่นนี้นะคะจริงๆรุ่นนี้เขาชื่อน้องว่ามินิอามูเขามาจากใบนี้ก่อนไซส์กลางเป็นไซส์ของเขาก่อนไซส์ปกติเขาจะเป็นไซส์นี้ซึ่งอันนี้มันจะเป็นไซส์ที่แบบเน้นแบบใส่ของหน่อยใช่คือบิงอาจจะเหมาะกับใบเล็กๆไงแต่ถ้าเป็นมันก็จะเป็นแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยเออแต่ความเก๋ของเขาอีกอย่างอยากจะบอกว่าแบบคือเขาว่าสามารถคัสตอมไมซ์สีได้ก็คือสมมติใครที่อยากแบบโอ้ยมีใบนี้ใบเดียวเป็นของตัวเองก็สามารถเลือกได้แม้กระทั่งแบบสายอย่างเงี้ยจะเป็นสีอะไรคือพี่เขาก็จะทำบน iPad อะไรนี้เลยเปลี่ยนสีทำนู่นทำนี้ให้ใช่แล้วใบนั้นก็จะมีเป็นของยูคนเดียวใช่แต่จริงๆก็คือถ้าให้ถามว่าเชียร์สีไหนอ่ะก็คือเราชอบสีนี้กับสีที่เราใช้อยู่ใช่ไหมแล้วก็สีนี้เราว่ามันใช้ง่ายชื่อเขาน่ารักนะเป็นแบบมินิอามูสีแบบแคนดี้เนี่ยเห็นว่าพอชุดวิ้งแบบวันนี้เรียบๆก็ใส่อันนี้ก็น่ารักนี่เราก็มีรุ่นนี้รุ่นนี้แบบโอ้ยนี่น่ารักอันนี้มันจะมีฟริงข้างๆอยู่ตรงนี้เป็นเหมือนแบบอยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยเป็นแบบฟริงอ่ะอันนี้ก็เป็นใบที่เราเอาไปใช้ตอนที่เราไปพังงาเช่นกันสีขาวๆครีมๆพอรู้สึกว่าเป็นสีขาวน่ารักแต่เป็นฟริงแบบนี้เห็นป่ะซึ่งใครที่แบบชอบแบบอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรียบไปอยากให้มันมีอะไรมีอะไรสนุกก็อันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้ไม่เคยอันนี้เป็นแบบเหมือนแบบใส่เป็นวอลเล็ตเล็กๆอ่ะโอ้ยน่ารักแกะอันนี้3,000ปะเออ3,000กว่าเฮ้ย3,000กว่าบาทน่ารักมากเลยอ่ะมันเป็นเหมือนแบบซื้อง่ายขายคล่องสำหรับคุณแฟนก็คือสามารถซื้อได้นะคะอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดที่ดีมากเลยโอ้ยสีนี้น่ารักอ่ะเห็นป่ะมิ้งอ่ะซื้อไปใช้คู่กับแป๊บอ่ะคนละใบอ่ะเป็นคู่กันอ่ะน่ารักมากจริงๆมันเป็นสีที่สามารถใช้ได้แบบทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงอ่ะสีดำก็มีอันเนี้ยพูดตรงๆนะสมมติแบบอ่ะวันเกิดอย่างเงี้ยกำลังโอเคกรุบๆหรือว่าให้แฟนได้อยากเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยรออะไรล่ะคะโทรเรียกค่ะใบนี้คือใบที่แบมถือชื่อรุ่นว่ามายาแบมไอแบมถือปุ๊บต้องไลน์มาทันทีว่าจะเอาจะซื้อใบนี้จะเอาใบนี้ด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันน่ารักมากแล้วไอแบมมันถือบ่อยแล้วบิงก็เลยซื้อไปถือตอนทริปไปทะเลแล้วแบบโอ้ยชอบมากไปต่างจังหวัดได้ก็เลยรู้สึกว่าใบนี้ตอบโจทย์มากความเก๋คือบิงชอบอย่างนึงคือมันจะมีซิปอันนี้ให้เราอะใส่เครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คืออยากตัวอย่างเยินมากเลยอะทุกคนแบบง่ายมากถ้าให้แนะนำสีอะเอาจริงๆก็ได้ทุกสีเลยนะจริงๆบิ๊กชอบเขาทำสีเบสิกมากคือมันเป็นสีที่แบบเราสามารถใส่ได้กับทุกลุคอะอย่างวันนี้ถ้าบิ๊กถือสีดำอะก็ได้ปะก็ได้เห็นปะเนี่ยอะอย่างวันนี้ถ้าบิ๊กถือสีครีมเข้าว่าอะไรแกนเข้ามากคือใบเนี้ยบิ๊กบอกตรงนี้นะคือมันคุ้มเว้ยเป็นดีไซเนอร์แบ็คแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยนะคะแล้วมันก็เป็นหนังแท้มันใช้แล้วแบบใช้ไปเรื่อยๆหนังมันก็จะนิ่มขึ้นอีกแต่อย่างรุ่นเนี้ยบิ๊กชอบจริงๆที่อยากแนะนำอะรู้สึกว่าเป็นรุ่นที่ใช้งานได้จริงไงต่อมานะคะก็จะเป็นรุ่นซาม่าบล็อกรุ่นนี้จะเป็นรุ่นบุกเบิกของเขาเลยซึ่งใบนี้ถ้าให้พูดตามตรงก็คือแบบมันกระชับตัวมันอยู่ตรงนี้เลยอะสมมติถ้าเราไปขายของหรืออะไรเงี้ยคือจริงๆความเก๋คือตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแม่เหล็กแล้วก็ข้างในก็คือถือว่าแบบใส่ได้เยอะมากๆนะเนี่ย
ความแบบดีเทลของเขาอะสายตรงนี้เขาก็แบบเนี่ยแบบพี่ไปเรียนแบบวิธีการถักมาแล้วก็ไปนั่งวิจัยมาว่าการถักแบบนี้การที่เป็นกากบาทแบบนี้ทำให้มันอยู่ที่ไหล่พอดีแล้วมันแบบเวลาเราใส่ของแล้วมันไม่เจ็บไหล่เรามีชอบความพอดีคือปกติเราจะไม่รู้สึกว่ามันไม่พอดีแต่เนี่ยมันจะพอดีกับตรงนี้ซึ่งเวลาใช้กระเป๋าที่แบบสะพายอยู่ตรงอกอะมันจะมีความสะดวกเวลาหยิบใช้ของแล้วส่วนตัวถ้ารุ่นนี้สีดำแซบนะมึงตัวนี้นี่รองเท้าคือนอกจากกระเป๋าแล้วเนี่ยพี่เขายังทำรองเท้าขึ้นมาอีกด้วยแต่ใครอยากได้รองเท้ามันมีหลายรุ่นมีส้นสูงอย่างอื่นอีกก็คือสามารถไปช็อปได้ที่เซ็นทรัลชิดลมนะคะชั้นจีจริงๆอะรถอะเอาไปจอดได้คือถ้าเรามีแบบอันที่เราอยากได้อยู่แล้วก็คือง่ายเราสามารถเลือกรุ่นได้ซึ่งเขาก็จะเป็นรุ่นที่เป็นแบบเบสิกของเขาแต่ว่าถ้าสมมติใครอยากได้เป็นรองเท้าอะก็ต้องไปดูที่เซ็นทรัลชิดลมซึ่งรองเท้าเขาจะมีทั้งส้นสูงแล้วก็รองเท้าแตะคือแต่รองเท้าแตะก็น่ารักนะมันดูนิ่มมากเลยอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ของเขาชื่อกายาแบกอันนี้จะเป็นทรงแบบจริงๆรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่ดูโตหน่อยผู้ใหญ่หน่อยใช่ผู้ใหญ่หน่อยโตหน่อยทำงานหน่อยเน้นแบบใส่ของจริงๆรุ่นนี้ตอบโจทย์มากเห็นว่าดีเทลเขาอะเป็นแบบการถักต่างๆซึ่งอันเนี้ยแบบคนในชุมชนจากแม่ฮ่องสอนเชียงรายอะไรเงี้ยคือพี่เขาก็จะเหมือนไปสอนคุณครูให้มีอาชีพเสริมเพิ่มอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบสนับสนุนแล้วก็เป็นแบบเหมือนเราเหมือนสวยสำหรับแบบถ้าคนสูงๆเลยเนาะต้องคนคุณดาวคุณเตี้ยอันนี้รุ่นนี้บ้างรุ่นเนี้ยเหมือนเขาออกมาช่วงที่เป็นโควิดช่วงแรกสำหรับคนที่แบบอยากพกเจลด้วยแล้วเขาก็ทำเพื่อเหมือนเอารายได้ส่วนหนึ่งไปมอบให้กับโรงพยาบาลรามาด้วยเป็นแบบที่ใส่มือถือนี่ก็ใส่การ์ดช่องใส่การ์ดอันนี้ก็ดีนะอันนี้ผู้ชายจะชอบอุ้ยเข้ามากต้องโดนละปะเฮ้ยพอดีเป๊ะเลยโอ้ยน่ารักคุณผู้ชายใช้นี่นะคะก็จะเป็นลุคแบบนี้บอยบอยใส่บอยให้ป่าวให้ไปเงียบเลยนะกรึบอันนี้รุ่นสุดท้ายชื่อรุ่นอะไรนะแม่เลียอันนี้เป็นกระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์อย่างที่บอกเห็นไหมบอกว่าสายเขาชอบถักเป็นแบบนี้มันไม่ปวดไหล่สาวออฟฟิศหรือว่าแบบน้องนักศึกษาเนาะก็คือเหมาะมากอย่างรุ่นนี้นะเขาจะใส่แล็ปท็อปได้ตรงกลางแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนใส่พวกอุปกรณ์เนาะอาจจะเป็นแบบ power bank หรือว่าจะเป็นแบบว่าที่ชงที่ชาร์จต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเหมือนอเนกประสงค์เหมาะกับการทำงานแล้วก็จริงๆอ่ะชอบรุ่นนี้เพราะรุ่นนี้รู้สึกว่าแบบมันน่าจะดูโตขึ้นมาหน่อยไงเหมาะกับแบบว่าเวลาแบบไปคาเฟ่เนาะไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราได้รุ่นไหนกลับไปบ้างเดี๋ยวเราจะไปแมทลุคให้เพื่อนๆดูอีกรอบนึงว่ากระเป๋าพีพัชราใช้ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างแซ่บเบอร์ไหนถ้าแนะนำคนที่ดูทางบ้านนะคือแนะนำเป็นรุ่น Amu Bag เพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เขาเป็นรุ่นแรกๆที่เขาทำมาถูกต้องแล้วรุ่นอื่นแล้วนะรุ่นก็เนี่ยแหละมาย่าแบ็คเพราะว่าแบบเพิ่งมาใหม่ด้วยแล้วก็ใส่ของได้เยอะขึ้นยังไม่มีใครมีทรงแบบนี้แน่นอนเหมือนแบบเป็นแบบเปิดหอยอะไรอย่างงี้เนาะคือพามาทัวร์ขนาดนี้แล้วซึ่งตอนนี้เรามาอยู่ตอนนี้เขาจอดอยู่ที่คอมมอนทองหล่อแต่ว่ารอบหน้าคือเพื่อนๆอยากโทรไปสั่งไปจอดที่ไหนจอดที่บ้านได้ไหมได้รถเขาแบบออนวิวอยู่แล้วหรือว่าเข้าไปดูแบบเพิ่มเติมได้ใน IG แต่ว่าเดี๋ยวบีก็จะไปแมทลุคให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วจริงๆแอบอยากแบบคุยกับพี่เจ้าของนิดนึงอ่ะอันนี้นะคะบีก็อยู่กับพี่เจ้าของแบรนด์พิพัชรานะคะจริงๆอยากให้แบบแชร์หน่อยว่าแบรนด์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงทำมากี่ปีแล้วไอเดียยังไงบ้างเพราะจริงๆเป็นแบรนด์ที่แบบหลายๆคนอาจจะยังรู้สึกว่าใหม่อยู่ได้ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะเริ่มพิพัชราเนี่ยเริ่มมาจากเพชรกับพี่ชิมทั้ง2คนเลยมาประมาณตั้งแต่ปี2018แต่ว่าสิ่งที่เราเนี่ยได้คำตอบรับจริงๆเนี่ยจริงๆคือปีนี้เพราะว่าเรามาทำขยายตลาดในเมืองไทยเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มมีคนไทยที่รู้ตั้งแต่2ปีแรกเนี่ยเพชรขยายตลาดที่เมืองนอกก่อนเพชรทำอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็มิลานตอนนี้ก็คือมีช็อปที่ญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วก็มีที่ดูไบที่สำคัญเลยเนี่ยที่ประเทศไทยที่เพิ่งมาเปิดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเพชรเปิดที่เซ็นทรัลชิดลมก็คืออยู่ตรงโซนแบบเครื่องสำอางตรงข้ามอันนั้นเป็นแบบร้านถาวรเลยไหมคะใช่ถาวรเลยค่ะอยู่ชั้นล่างแล้วก็คนสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ชื่นชมจับได้อะไรเงี้ยเพราะแต่ก่อนมันเป็นออนไลน์ซะส่วนใหญ่จริงๆตอนแรกไม่คิดว่าผลตอบรับจะดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอคนเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยเราเป็นแบรนด์ไทยนะแล้วเราก็เป็นแฟชั่นฟอร์คอมมูนิตี้ด้วยความตั้งใจของแบรนด์นะคะคือเราไม่ต้องการแค่จะเป็นแฟชั่นแบรนด์เฉยๆแต่เราต้องการที่จะเหมือนทำให้แบรนด์มันยั่งยืนแล้วก็ทำอะไรที่มันคืนกลับสู่สังคมด้วยก็เลยเป็นที่มาของแฟชั่นฟอร์คอมมูนิตี้พวกสายกระเป๋าอะค่ะเราขึ้นไปสอนชุมชนที่จังหวัดเชียงรายกับแม่ฮ่องสอนในการถักเพื่อให้เขาเหมือนได้รายได้เสริมได้ความรู้ได้ความสุขจากการเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์พิมัชราด้วยทุกอย่างแฮนด์เมดหมดเลย 100% ใช่แล้วที่เห็นแบมบอกว่าเราสามารถแบบคอสตอมได้ด้วยใช่ไหมสีที่เราอยากได้ใช่เลยจริงๆแล้วคือตอนนี้ที่มันสำคัญกับลูกค้าเพราะว่าเขาอยากให้เขาเลือกสีว่าเขาอยากทำอะไรบ้างสีที่เขาชอบมีอะไรบ้างตัวไหนที่อยากมิกซ์แอนด์แมทช์อย่างเช่นแบบ
ตัวมินิอาร์มูที่บอกไปเนี่ยสามารถเลือกเชือกเลือกหนังกลับได้หมดเลยว่าแบบเขาชอบอะไรคือด้วยการเป็นแฮนด์เมดกันที่ต้องรอกระเป๋ามันค่อนข้างช้าแม่บอกว่าสายมันเหมือนแบบพี่กะมาแล้วว่ามันสบายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่คือเพจกับวิธีมาตอนแรกไอ้เทคนิคแมคราเม่เนี้ยค่ะพี่ฮิมเขาไปเรียนมาทีนี้เราก็ชอบว่าชอบอาร์ตแอนด์คราฟต์กันมากเราอยากจะเอามา mix and match กับกระเป๋าคือสายเพจอะกับวิธีคิดให้มันพอดีกับไหลก็คือเราจะมีตรง cross ตรงเนี้ยมันอยู่ที่ไหลพอดีมันจะรับน้ำหนักได้ดีแล้วมันทำให้ไม่เจ็บไหลเพราะว่าถ้าเรามีตรงดอกตรงเนี้ยค่ะอยู่ตรงไหลมันจะทำให้ดูเจ็บไหลนิดนึงมันจะโดนกระดูกเนี่ยจริงๆรุ่นเนี้ยแรกๆ50ใบเนี่ยทำเองจริงใช่ก่อนที่เราจะขึ้นไปสอนชุมชนเราถักเองหมดเลยเวลาในการถักมันแล้วแต่คนก็อาจจะแล้วแต่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อเส้นอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ความแบบความถนัดของคนอะไรเงี้ยแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าไปใช้หนังอิตาลีในการมา mix and match กันคือทั้งหมดทุกรุ่นใช่ใช่ค่ะคือส่วนใหญ่แล้วค่ะด้วยหนังอิตาลีอ่ะมันทำให้เข้าตลาดเมืองนอกได้ง่ายใช้ซัพพลายเออร์ที่เขาคิดถึงในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราพาทุกคนไปทัวร์แล้วก็ไปช้อปปิ้งนะคะในรถของพีพัชรานะคะจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้รุ่นไหนกันสามารถเข้าไปดูใน IG ได้เลยเยอะแยะมากมายหรือว่าอยากลองก็มาลองได้นะคะเรียกไปจอดที่บ้านก็ได้หรือว่าไปดูที่เซ็นทรัลชิดลมได้ซึ่งจริงๆอ่ะบิ๊กก็มีเลือกไว้หลายใบมากๆซึ่งเราจะเอาไป mix and match ให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าแต่ละใบพอมันใช้ออกมาเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงบ้างมันแซ่บขนาดไหนมีความแบบเก๋ไม่เหมือนใครหรือเปล่าก็เดี๋ยวเอามาฝากกันบ้างเป็นไง